ดวงรออะไรครับเข้าไปโอ้ยโอ้ยโอ้โหไม่ฟิกเกอร์ประเดี๋ยวเป็นฟิกตามมันฟิกตามยังไงเอ้ยละลอกนะครับชิ้นต่อไปเราจะได้ฟอสเคปอย่าเพิ่งจบก่อนนะเพื่อนขอฟอสเคปก่อนอยากจะเอามาลองไม่ตายกูบอกเลยซะโลของจริงยังไงล่ะครับยังไงล่ะครับพี่ๆยังไงล่ะครับถอยไปน้องนอนมันนอนมันนอนขั้นเทพเว็บซื้อขาย ID เกมรวมทุกอย่างไว้ที่นี่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นไอเทมโค้ด ID เกมออนไลน์และบริการใหม่ล่าสุดบริการเติมเกมส่วนลดที่ถูกที่สุดสามารถเลือกเติมเกมยอดฮิตได้แล้ววันนี้ที่ขั้นเทพลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมสวัสดีครับผมคือเอกฮาร์ดล็อกเกอร์ครับไม่ใช่สวัสดีครับผมคือเทพเจ้าโยนหัวจะบอกว่าหัวทองมันก็ไม่ทองเลยหัวขาวเนี่ยเอาดีๆมาสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะอยู่กับผมใน Just คนเดิมกับรายการ Just for Game นะครับผมวันนี้ก็อย่าคิดว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสปอยหนังเออเห็นแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาไม่ใช่สปอยหนังนะฮะเกมครับเกม โอ้ยโอ้มีหยอดเฮ้ยนานๆผมได้เล่นหยอดในแรงมันมีท่าประจำตัวด้วยเหรอเนี่ยแสดงว่าเป็นลูกรัก GM นะฮะโอเคฮะวันนี้เราจะมาเล่นยอนสายฟอสเคปนะครับในแรงกันนะฮะแล้วโอ้โหฝั่งเราคอมมานเดอร์3คนเลยเนี่ยวันนี้ผมกด2มานะครับผมโอเคโอ้ยจะมาเล่นยอนสายฟอสเคปซึ่งสายนี้เนี่ยเป็นสายที่เรียกได้ว่ามันเป็นเมตาเก่านะครับที่ค่อนข้างเก่าเลยแต่ว่ามันค่อนข้างดีในเรื่องของการทีมไฟท์แล้วก็การตอดนะฮะคือมันทีมไฟท์เก่งมากๆเลยสายเนี้ยมันจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่มันทีมไฟท์เก่งอ่ะเออเอ้ยผมก็เลยอยากจะเอามาลองในแพทปัจจุบันนะครับก่อนอื่นเลยอัพสกิล2มาแล้วยิงไปเลยฮะโดนไม่โดนช่างแม่มช่างแม่มโอ้โหไม่โดน โอเคนี่เลยเซตไอเทมนะฮะคือเซตเดิมเลยเซตเดิมเป๊ะๆเลยยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยฮะทุกวันนี้เนี่ยเขาจะไม่ใช้ฟอสเคปแล้วเขาจะเปลี่ยนฟอสเคปเป็นพวกทารอนนะส่วนมากจะเห็นเป็นทารอนนะครับมาวันนี้ผมโอ้โหเจอแต่ตัวอย่างเนี่ยเอ้ยอะไรอยู่เลนกลางอย่างนั้นเหรอฟิลเดอร์ยอนไปโดนคู่เลนเราคือน้องวิปอย่างนั้นเหรอครับน้องวิปครับเอามาสแนนะฮะตวิทำไมยืนให้ยิงอ่ะทำไมคุณยืนให้ผมยิงอ่ะครับเอาผมก็ยิงไปสิครับอุ้ยคุณสวนแล้วฮะผมก็สวนเป็นนะครับสวนเป็นนะครับแถมมีแทงมัดสมทบทุนการศึกษาโอ้ยไอ้นี่ดูดเลือดมันดูดเลือดมันโอ้โหมันมาซ้ำนี่เลยครับเจยไอเมทเราก็มาสู้ได้เปล่านี้ได้หรือเปล่าเล่นหรือเปล่าเล่นได้อยู่ฟาดสวยๆจอดดีดาเมจยังไม่พอโอ้โคตรเบาเลยยอนต้นเกมมึงอย่าบอกเลยไม่มีของนี่มันเบามากเป็นตัวที่เบาแบบใช้คำหยาบก็คือเบาฮิเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเย้ยวิล่าจัดโอ้โหสุดยอดครับผมแอดซิด2ตัวยอนเบามากเลยต้องมีของโอ้ยเฮ้ยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันมายังไงอ่ะผู้ชมมันมาเดี๋ยวไอคิวกดมันมาไงอ่ะเมื่อกี้มันมายังไงอ่ะมันโอ้โหเหมือนมันฟิกเกอร์มาเลยโอ้โหแต่เขาเป็นคิวกดป่านะเขาแบบไม่แบบอยู่ดีๆก็โผล่มาอะไรเนี่ยทีมังกรเหรออุ้ยเอ้าจะทำอะไรไม่สำเร็จหรอกครับพ่อหนุ่มรู้หรือเปล่าว่าพลังแห่งเทพยอนนั้นมันรุนแรงโอ้ยนี่ก็ต่อยอย่างไรเอาธนูไปกินอิงไม่ออกอีกแล้วสกิลชอบกดสกิลไม่ออกนะยอนโอเคครับวันนี้ผมกดมากับซัพพอร์ตนะฮะบอกเลยว่าอดูอินกินกับยอนโคตรอร่อยจริงๆยอนนี่มีตัวทุยโอ้ยลอยเจ็บโอ้ตสแสนเข้าไปยอนนี่เป็นตัวที่แนะนำเอาตัวหนาๆนะครับมายืนคู่กับมัน1ตัวนะฮะก็เล่นสบายแล้วตัวหนาและมี CC ด้วยนะยอนจะไม่ค่อยชอบซัพพอร์ตฝั่งตัวเองที่ไม่มี CC นะอย่างพวกทาจิอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งมันจะทำให้ยอนได้โดนล้วงง่ายมากนะครับทุกคนก็รู้นะฮะว่ายอนมันเป็นตัวเลทเพราะฉะนั้นนะครับต้องฟาร์มเยอะๆต้นเกมมันค่อนข้างอ่อนกว่าแครี่หลายๆตัวนะเออ
ยิงไปเนี่ยแทบไม่เข้าเลยเห็นปะร่วงรออะไรครับเข้าดิโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหไม่ฟิกเกอร์ฮะไม่ใช่ว่าเป็นฟิกตามมันฟิกตามยังไงเอ้ยละลอกไปสิครับรูดลอกรูดลอกรูดลอกเรียกว่าการรูดคือลิสติ้งมาก่อนเดี๋ยวนะฝั่งเขาเอามูลาดออฟเลนเหรอโอ้ยดูตอนแรกก็นึกว่าเอาคิวกอดไปออฟเลนแต่เขาเอาคิวกอดมาฟาร์มแล้วก็เอามูลาดออฟเลนโอเคดวงตีบนแตกไปแล้วฮะตอนนี้เราก็เลนกลางก่อนครับสักเล็กน้อยกดดันเข้าไปยืนสิงแทงเข้าไปอุ้ยฮันแน่หลบโอ้โหดับเบิ้ลลอยอะไรอะไรยิงใกล้มันถอยแล้วไอ้สกิลผมเนี่ยฮะไอ้ผมก็สแนไปสิครับไอ้ผมก็สแนไปสิฮะเรียกได้ว่าเลนบนไหวไหมนะเลนบนไหวไหมจะเอากลางให้ดวงไหวปะวะโอเคนะครับสลิตติ้งมาแล้วชิ้นแรกชิ้นที่สองเราจะขึ้นเป็นดาบครีอุ้ยพี่คิวเฮลโลไมค์คิวอุ้ยอะไรวิ่งใส่แบบนี้อืมคิวกดนายก็เป็นตัวเลดเกมเหมือนกันนะถ้าจะไม่ผิดอะของไม่มีอย่าวิ่งจะวิ่งโคโลเพเลมานะนี่ว่าภาษาอีสานวันนี้โอ้ยขอเสนอคำว่าโคโลเพเลอุ้ยวันเดียวเดียวอันนี้โพโลเพเล่มาจริงๆโอเคเอ้าแต่เพื่อนเราฆ่าได้ว่ะท่านผู้ชมเอาว่ะเอาใจช่วยช็อตนี้ช็อตนี้คุณดวงครับคิวกอดมายังไงโอ้โหมาไล่เสียบคิวกอดไล่ตีกุจิตอนนี้ปลาไหลไล่ตีกุจิเกิดอะไรขึ้นเอาฟิวเดือยย้อนไปช่วยเหลือหนึ่งนัดโดนนั่นน่ะเสียบสีข้างเข้าไป1ทีนะครับดอกนี้โลลิออนเป็นยังไงโลลิออนอื้อผมได้แอซิดเปล่าวะได้เปล่าวะเราดูอยู่แล้วเนี่ยได้ป่ะน่าได้จริงด้วย บอกแล้วมหาเทพยอนมหาเทพยอนนะครับโอ้ยไอ้นี่ก็ยกบ่อยจังเลยทำไมอติลัมเบอร์มันคูดาวไวจังวะท่านผู้ชมโอ้โอ้ยวิบน้องวิบน้องวิบเอายังไงยังไงยืนให้ยิงยิงเข้าไปใส่ยังไม่เข้าเท่าไหร่ยังไม่เข้าเท่าไหร่โอเคไปครับดักครับเพื่อนดักสวยโอ้ยชิดเด็ดโอ้โหแล้วฆ่าเพื่อนผมเหรอพุดบ่าเอ้ยไม่ถึงโอ้อะมันโอ้เมื่อกี้วิลาตันสวยนะแต่ว่าโลลิออนมันกดแข็งฮะโลลิออนเขากดแข็งมายังไงขอบัฟแดงแล้วกันนะฮะตึ๊บมีเหรอตรงเนี้ยโอ้ยมีจริงเลือดน้อยเลือดเราน้อยน่ากินมากลัมเบอร์มันจะยกผมแน่ผมว่านะครับถ้าไม่ยกตายนะครับตายจริงครับผมเฮ้ยกูก็ตายด้วยคนครับผมช็อตนี้โอ้สแปมสกิลใส่ลัมเบอร์จนตายแล้วเราก็ตายด้วยเฮ้ยดวงอย่าเสียนะเออดีดวงเอ้ยมาหลุดนี่โอ้โหเอากุจิเรา521ไปแล้วฮะสำหรับดวงเรานะครับส่วนเราเหรอฮะโอ้โห137โคตรมหาการงานแอสซิสไม่เอาไปเสียบสีข้างไปอีก1ทีตามเลยยังไงตายหนึ่งบนหลังมีนะยังไงมีจริงวิปน้องวิปปิ้วไม่โดนว่ะโอเคโอ้โหอ้าวโอเคตายอยู่ฮะดวงออมไปเก็บให้สวยมากเลยช็อตนี้บอกเลยว่าเยี่ยมยอดผมต้องได้ออกฟอสเข็บอะเกมเนี้ยนะครับถ้าผมไม่ได้ออกฟอสเข็บผมจะไม่ลงเลยคลิปนี้นะฮะเพราะว่าผมจะมาเล่นยอนสายฟอสเข็บไปดวงตายนั่นแหละดวงจะโอเคดาบคิดมาแล้วนะครับคิดต่อไปเราจะได้ฟอสเคปอย่าเพิ่งจบก่อนนะเพื่อนขอฟอสเคปก่อนอยากจะเอามาลองนี่ตายกูบอกเลยคิด2คิดนี่ก็โหดสัตว์ประหลัดบอกแล้วหนึ่งสแนไปนะครับเลือดหายเป็นผุยผงนี่แน่เออเอาเข้าไปเลือดเราก็หายเหมือนกันมันจะยกระวังฮะโอเคเราจะดูดเลือดจากคิปก่อนตายเสด็จคลิปเอาเลือดมาให้ฉัน300ก็ยังดียิงมั่วๆไปคิว2แล้วเนี่ยโอเค
ยิงระยะไกลระยะไกลได้หมดฮะเอ้ยมีอะไรกันอ้าวเอาเดี๋ยวไปได้เจ้ยโอ้โหเย้อันนี้ก็จะยกแต่เราลัมเบอร์มันจะยกแต่ผมเลยอ่ะมันไม่ให้ผมเข้าไฟโอ้อดูอินเรารอดไหมนะรอดไหมรอดไหมสแนอยู่ก็แน่อยู่โอ้โหโอเคอะไรคนนี้ยังรอดอยู่เหรอเออโคตรถึกเลยว่าอดูอินท่านผู้ชมผมต้องไปทำคลิปบ้างละผมต้องไปทำคลิปอดูอินบ้างละโอ้ไม่ตายเหรอครับเมื่อกี้สุดยอดไปเลยครับลูกพี่นี่อุ๊ยอะไรคิวกรอดคิวกรอดเดี๋ยวแบบนี้ไม่ดีแบบนี้ไม่ดีแบบนี้ไม่ดีไม่ดีแต่ก็ยังได้คิวนะเออโอเคเขาก็ยังตายให้เราอยู่โอ้โหปาไป10ตัวแล้วฮะสำหรับแอดซิดมาครับอีก600กว่าเราก็จะได้ฟอสเคปแล้วฮะอย่าเพิ่งจบนะเพื่อนโอ้โหผมจะไม่ลงคลิปนี้เพราะว่าผมตั้งชื่อคลิปนี้ว่าผมจะมาเล่นย้อนสายฟอสเคปแล้วเราถ้าเราไม่ได้เล่นสายฟอสเคปเราจะลงคลิปทำไมล่ะใช่ปะท่านผู้ชมอืมมันจะเป็นคิกแบทไม่เอาโอเคเพื่อนอย่าเพิ่งจบเพื่อนเราอย่างรีบรอก่อนธนูเสียบสีข้างไป1ทีนี่แอดซิสมาเลยจะจบเลยเหรอขอเงินอุ๊ยเดี๋ยวเกือบได้แล้วใกล้ได้แล้วมาแล้วอื้อหือกูได้ลงแล้วคลิปนี้ผมได้ลงแล้วบอกเลยมาวอทเก็บไอ้สกิลไปแล้วยิงสกิลแล้วยิงอื้อหือสโลโมชั่นมันไม่สโลมันติดคูดาวนี่อันนี้สโลของจริงยังไงล่ะครับพี่ยังไงล่ะครับถอยไปน้องๆน้อนอืมถ้าเดี๋ยวอย่าฟิวเดยอนฮอตเคปมาใครจะมาก็มาใครจะมาก็มาไก่ปูใครจะมาจะก็มาแต่ไก่ปูแล้วโดนทีเดียวตายเลยเนี่ยโอ้โหเพื่อนไปใส่กันยุ่มยับยุ่มยุ่มยับยุ่มยับยุ่มยับอยู่ฮะท่านผู้ชมภาษาอีสานวันนี้ขอเสนอเขาว่ายุ่มยับยุ่มยับนะครับมันก็คือการอุยุอิงิเอ้ยโอเคเพื่อนจะจบเลยเหรออยากจบขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อนคือไม่ให้ผมลองฟอสเคปเลยเหรอโอเคผมอยากลองฟอสเคปมากๆอ๋อเหาะมาเอาสโลนี่ไงลองให้ดูแล้วมันได้อยู่นะก็ยังเป็นตัวละลายได้อะครับดูความอยากจบของเพื่อนอ่ะจบให้เลย ไม่มีคลิปมอทอสตัวก็ไปแทงอ่ะ อยากจบแบบอยากโคตรอยากจบจัดไปอาจัดให้โอเคครับผมโอ้โหอันดับ4เลยเหรอวีล่าที่1โอเคฮะดูสกอร์กันหน่อยครับดูสกอร์กันหน่อยเมดไป100,000นะฮะท่านผู้ชมรับดาเมจไป 50,000 โอเค 9.9 ฮะเฮ้ยคะแนนไม่ได้ห่างเลยเนี่ยอีกนิดเดียวผมก็จะได้10แต้มแต่ก็ไม่ได้ฮะแต่3คนนี้คือแบบโอ้โหคะแนนไล่เรียกกันมาก11ขึ้นทุกคนมอทอส 8.7 เพราะว่าเขาเป็นออฟเลนอันนี้ไม่แปลกโอเคครับได้ 9.9 ชุยได้ 9.9 น่าจะตาย4นี่แหละนะฮะอุ้ยแต่แอดซิสผมเยอะมากเลยอ่ะ15ตัวนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับวิธีการเล่นย้อนสายฟอสเคปนะฮะถามว่ายังเล่นได้ไหมในแผนนี้ยังเล่นได้นะฮะยังผมเรียกมันว่าสายแก้ทางบางตัวละกันนะครับสายนี้สมควรหยิบมาในสถานการณ์ที่ฝั่งตรงข้ามมีตัวหลวงน้อยๆนะครับตัวหลวงน้อยๆตัวหลวงตัวเดียวเงี้ยนะฮะออกฟอสเคปมาคุ้มเพราะว่าเราจะสามารถยิงกดช่วงกลางเกมได้นะครับผมแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบดีมากเลยนะเพราะว่าเรายิงออกไปแล้วมันจะสโลว์แล้วเพื่อนเราก็เข้าได้ใช่ปะแล้วไอ้การสโลว์เนี่ยมันทำให้เราแบบยิงพัส10ติดแบบได้เยอะขึ้นนะท่านผู้ชมนึกภาพออกปะนะครับแล้วการติดเยอะขึ้นก็คือมันแรงนะฮะมันแรงนะครับแต่สายนี้จะไม่เหมาะกับการที่ฝั่งตรงข้ามแบบเป็นตัวล้วงเยอะนะครับเพราะว่าฟอสเคปมันก็ไม่ได้แบบให้เลือดให้เกาะอะไรเยอะขนาดนั้นนะสมมติฝั่งตรงข้ามเอาลิงกับคิวเลนมา2ตัวแบบเนี้ยคือแบบหายตัวมายังไงเราก็ไม่รอดอยู่ดีนะฮะไปออกทารอนดีกว่านะครับเอาแบบดาเมจเบิร์ดช่วยเพื่อนไปเลยก็ประมาณนี้นะครับแนะนำเลยก็คือถ้าฝั่งตรงข้ามตัวล้วงตัวเดียวเล่นได้นะครับเล่นได้นะฮะแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามเอาตัวล้วงมาหลายตัวเพื่อล้วงเราเนี่ยก็
ไม่เอานะฮะไปเล่นออกฟูลดาเมจล้วนดีกว่านะครับสำหรับยอนในแพทนี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับคนที่ตามมาจากสปอยหนังผมก็จะพูดคำเดิมนะครับว่าช่องผมเป็นช่องปะปนกันระหว่างเกมและสปอยหนังนะครับไม่ต้องงงนะครับดูทั้งสองอย่างใครไม่อยากดูเกมก็ไม่ต้องดูไม่เป็นไรผมไม่ได้ว่านะฮะใครรอสปอยหนังก็รอได้เลยนะครับอาทิตย์ละประมาณ2คลิปถึง3คลิปนะฮะผมก็ทำตลอดนะครับแต่มันต้องใช้เวลาตัดไงสปอยหนังเข้าใจปะเข้าใจปะอยากจะให้เข้าใจในจุดนี้ด้วยนะฮะเพราะว่ามันตัดค่อนข้างนานใช้เวลาตัดนานนะฮะสำหรับสปอยหนังนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย